ทีนี้ใน Speed Transform เนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของการปรับสกิล Distort นู่นนี่นั่นแล้วแต่ในบางครั้งเนี่ยการทำโดยลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่เวิร์คซะทีเดียวนะครับอย่างในตัวเนี้ยถ้าเราต้องการปรับให้มันตามระนาบหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็ปรับได้นะครับแต่ถ้าเราไปเจ อลูกค้าบอกว่าช่วยปรับอันเนี้ยให้มันมีมุมใหม่คือเปอร์สเปกทีฟใหม่เลยได้ไหมถามว่าทำได้นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวภาพด้วยว่าเราเตรียมภาพที่ใช้เนี่ยมันมาดีแค่ไหนนะครับวิธีการนะครับก็คือว่าเราจะใช้ฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวที่ชื่อว่า perspective graph แต่ก่อนที่จะใช้ฟังก์ชัน perspective graph เนี่ยนะครับด้วยคำนี้ว่า perspective graph หรือ puppet graph หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันใช้การ์ดจอในการทำงานนะครับดังนั้นเราต้องกลับไปเช็คดูก่อนว่าไอตัวที่เราถ้าเราจะใช้ฟังก์ชัน perspective graph ตัวนี้นะครับการ์ดจอของเราถูกเซตให้ detect หรือยังนะครับวิธีการก็คือให้เราไปที่ edit preference นะครับไปที่ edit นะครับตัวนี้นะครับคลิกขวาคลิกที่ edit ลงเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับล่างสุดมันจะมีตัวที่เขียนว่า preference อยู่ใน preference เนี่ยตรงนี้นะครับตัวที่เราจะดูคือตัวที่ชื่อว่า performance ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกด Ctrl K ก็ได้นะครับมันจะเข้าไปที่ general แล้วหาคำว่า performance อยู่นะครับหรือว่าจะกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมจะกดตรงนี้คลิกปุ๊บมันจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาซึ่งหน้าต่างตรงนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นการบอกว่ามันดีเทคเจอกราฟิกตัวการ์ดจอของเราหรือเปล่านะครับอย่างนี้มันก็จะเจอการ์ดจอว่ามันเป็นคอร์โด P1000 นู่นนี่นั่นทีนี้บางคนเจอแต่การ์ดจอไม่ถูกสั่งให้ทำงานนะครับเราสามารถสั่งการ์ดจอให้มันทำงานได้โดยการกดเข้าไปที่ Advanced Setting นะครับใน Advanced Setting เนี่ยบางคนจะไม่ติ๊กตรงนี้ไว้นะครับให้กดติ๊กตรงนี้เพื่อให้การ์ดจอเนี่ยช่วยในการประมวลผลนะครับแต่ถ้าบางคนมันไม่มีให้กดเลยแสดงว่าในเครื่องนั้นอาจจะยังไม่ได้ลงตัวไดเวอร์การ์ดจอก็เราอาจจะต้องอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอก่อนนะครับเพราะว่าถ้าของใครไม่ได้อัปเดตไดเวอร์การ์ดจอปุ๊บเนี่ยฟังก์ชันพวก perspective graph เนี่ยมันจะทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็จากเดิมที่มันไม่มีเนี่ยถ้าของใครไม่มีเนี่ยก็กดเปิดกดคลิกตรงนี้เครื่องหมายถูกกดโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคอีกทีนึงนะครับเพื่อเปิดฟังก์ชันการทำงานของการ์ดจอให้มันช่วยเครื่องประมวลผลนะครับฟังก์ชันคำสั่ง perspective graph ถึงจะทำงานได้นะครับโอเคทีนี้ในการทำงานกับ perspective graph เนี่ยก็ง่ายมากคือเรา select ที่ object ของเรานะครับแบบนี้นะครับไป edit นะครับเลือก perspective graph กดคลิกลงไปทีนึงนะครับแล้วเราก็วางจุดไปที่มุมนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับวางจุดไปที่มุมของอ็อบเจกต์ที่เราต้องการที่จะให้มันมีค่าเปอร์สเปกทีฟนะครับในลักษณะแบบนี้พอวางเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะได้องศาหรือระนาบตามนี้เลยใช่มั้ยฮะพอมันได้องศาหรือระนาบตามนี้เสร็จเนี่ยนะครับสิ่งที่จะทำต่อคือนอกเราได้ระนาบด้านบนแล้วเราต้องการระนาบด้านซ้ายและด้านหน้าใช่มั้ยครับของตัวกล่องวิธีการก็คือว่าคุณสามารถกดคลิกลงไปเลยก็ได้มันก็จะทำการสร้างตัวนี้ขึ้นมาพอคุณกดคลิกแล้วสร้างตัวนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าคุณเลือกที่จุดเลือกที่จุดตรงนี้นะครับเนี่ยเลือกจุดตรงนี้นะครับของไอ้ตัวที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยลากมันไปใกล้ๆกับจุดเก่ามันจะทำการเชื่อมกันเองโดยอัตโนมัติเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเส้นเนี่ยมันจะหนาขึ้นนะครับแล้วปล่อยปุ๊บนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมก็มันก็จะได้แบบนี้มานะครับผมก็จะวางมันลงไปที่องศาลักษณะแบบนี้มันได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยผมอาจจะคลิกอีกอันนึงแต่ว่าบางทีแล้วคลิกมันไม่ออกคลิกแล้วมันไม่ได้นะครับให้กดลากมันก็จะขึ้นมาผมก็จะวางไปใกล้เดี๋ยวมันจะติดของมันเองนะครับไปใกล้เดี๋ยวมันจะติดของมันเองนะครับก็จะวางมันลงไปปุ๊บอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมจะเห็นว่าไอ้ตัวกล่องของผมเนี่ยผมได้ระนาบมาครบแล้วทั้ง3ด้านมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคหรอกเพราะว่ากล่องมันไม่ได้เรียบตรง 100% ใช่ป่ะแต่ว่าเราก็จะได้ลักษณะของการวางทั้ง3ด้านลงไปแล้วนะครับหลังจากที่เราวางตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลำดับต่อมาคือเราบอกแล้วนะว่าอันนี้คือขั้นตอนการวางเลย์ก็คือวางหน้าระนาบลงไปถูกต้องจากนั้นถ้าเราดูด้านบนตอนนี้เราจะอยู่ในโหมดของเลย์เอาท์นะครับ
ให้เรากดคลิกที่ตัว Wrap ตัวนี้นะครับกดคลิกตัวนี้ที่1ปุ๊บนะครับทีนี้พอมันกดคลิกปุ๊บเนี่ยถ้าคุณลองดึงจุดใดสักจุดหนึ่งลงมันจะเป็นการปรับองศาของกล่องเลยทันทีเราสามารถที่จะดัดเปอร์สเปคทีฟของกล่องตัวนี้ได้แล้วนะครับแบบนี้อลังการมากนะปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยจากเดิมเมื่อกี้นะเห็นปะเมื่อกี้เป็นแบบนี้เราดัดองศากล่องแบบนี้ได้เลยนะครับจะเห็นว่าพอมี Photoshop อะไรก็ทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานของฟังก์ชัน Perspective Wrap นะครับ